Max. The Global Flight! Welcome back to the Global Flight Showman Challenge. Our 7,000 at Thailand takes on the US of A. กลับมามั่นกันต่อกับ The Global Fight Championship ครับมวยคู่ที่7ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกไทยจะปะทะกับนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกานักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวอเมริกันฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์มนชัย Introducing your American warrior he fighting out of the blue corner tonight training at สิทธิ์มนชัย Gym He holds a professional record of 20 fights and 15 victories Ladies and gentlemen please welcome Jackson Brown The Global Fight! Welcome in your American warrior! Fighting out of the blue corner! He's training at Sid Mon Chai Gym! 15 wins, 1 draw and 4 losses! Let's hear for Jackson Brown! และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวไทยมาจากจังหวัดพิจิตรฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายกอลธรรมกิจ And his Thai opponent in the red corner he come from Phichit province training out of Gol Tham Kit Gym with proficient records of 52 fights and 40 victories Ladies and gentlemen please welcome Thiden Gol Tham Kit The Global Fight! And entering the ring right now is your Thai fighter, fighting out of the red corner. Let's see for Thiden Gol Tham Kit. ปิดท้ายรายการในวันนี้ครับพิกัด65กิโลกรัมแจ็คสันบราวน์ครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาเจอกับทางด้านทีเด็ดกอลธรรมกิจครับนักชกจากพิจิตรเอาละครับนักชกในมุมน้ำเงินครับแจ็คสันบราวน์ครับนักชกจากอังกฤษวัย25ปีส่วนสูง170เซนติเมตรจากสังกัดค่ายมวยสิทธิ์มนชัยครับโดยคุณมนชัยศรีประเสริฐวันนี้ต้องมาเจอกับทีเด็ดที่จอธรรมกิจหรือว่านายทีประกรณ์โพเกตครับจากอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรในวัย15ปีเด็กหนุ่มครับ15ปีจากพิจิตรมาดูกันครับรูปร่างสรีระดีจริงๆครับนายกรรมการน้องแว็กเพชรราชพัฒน์ครับเป็นผู้ตัดสินบนเวทีครับทางด้านมุมน้ำเงินครับได้คุณเอ๋สิทธิ์มนชัยครับพ่อบ้านของค่ายมวยสิทธิ์มนชัยขึ้นมาถอดมงคลด้วยตนเองครับยกที่1ครับเริ่มต้นขึ้นครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและกับอาสาอเมริกาครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าสิทธิ์มนชัยนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับประเภทของหนักของแรงครับเจาะยางคว้างกระจกครับสไตล์แล้วครับสิทธิ์มนชัยสไตล์ขยับเข้าหาขยับพี่ยังต่อยไม่ได้ครับมาเน้นวงในเลยครับเป็นนักจักสันหิ้วตีเลยครับสำหรับทางด้านเจ้าทีเด็ดรวบเอวรัดไว้ตีได้ไม่ได้เข็นเข้าเชือกไปแต่ว่าไม่ตีครับทางด้านเจ้าทีเด็ดขยับครับแข้งขวาจักสันเกี่ยวได้ยังโต้ไม่ได้ครับรวบใต้ปีกเอาไว้กดแขนไว้ยังตีไม่ถนัดครับแกออกมาขวาจากทีเด็ดโดนซ้ายจากทางด้านแจ็คสันครับเอาแม่ของสูงเหมือนกันครับครับพยายามจะเน้นการคอครับทางด้านทีเด็ดจะเป็นทีเด็ดของรายการหรือเปล่าครับขวางหน้าไว้ครับทางด้านแจ็คสันพยายามจะขวางแล้วแทงครับโดนขวาจากทางด้านเจ้าทีเด็ดครับแล้วกับปั้นมาแล้วครับทางด้านแจ็คสันวงในรวบมาตีในเมื่อหนีไม่ออกก็สู้เข่าเลยครับทางด้านแจ็คสันยังตอบหาจังหวะเขาทำเตะขาเจาะยางมาแล้วครับ
จ็คสันขวาแล้วขวางตีด้วยซ้ายสู้ในเลยครับสิทธิ์มนชัยภาคใหม่ก็ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยค่ายมวยสิทธิ์มนชัยมีวงในมาเสริมครับขยับอีกทีครับมีบนมีล่างครับตามสไตล์ขยับเข้าหาแข้งซ้ายนำกำปั้นวืดว่าจะพยายามจะขวางหน้าอีกทีเสียบล้มลงไปครับจังหวะขวางแล้วแทงเข้าหน้าครับทนายเจ้าแจ็คสันเดินวางด้วยแข้งขวาซัดเข้ามาแล้วเจาะพยายามจะเจาะยางก็ทนายแจ็คสันนี่ครับแล้วเกี่ยวทิ้งเลยครับอะไรครับตอนนี้ล้มลงไปหลายต่อหลายทีแล้วครับขยับมาแจ็คสันขวางแล้วฟันเตรียมที่กดมาตีขยับมาแทงร่วงลงไปครับนะครับลุกขึ้นมาเร็วครับน้องไวเพชรราชพัฒน์ผู้ชี้ขาดสับมือเร็วขึ้นครับตบด้วยซ้ายกดแขนมาดึงมาเสียบอีกทีกดแขนมาหาจังหวะแทงยังแทงไม่ได้ครับแทงไม่ถนัดครับจักรสันซ้ายหน้าทีเด็ดพยายามจะวางแข้งขวาสวนแต่ว่าแข้งซ้ายขาซ้ายของทางด้านเจ้าทีเด็ดเนี่ยโดนตอดอยู่ตลอดครับกระถีมาขวาจากธนาทีเด็ดโอ้โหเตะแล้วเข่าอ่อนล้มลงไปเองครับเอาละครับฉีดด้วยขวานำทีเด็ดพยายามจะบวกครับจับมัดในแจ็คสันขวางเสียบด้วยซ้ายงัดด้วยศอกเสียบด้วยเข่าอีกทีโอ้แล้วล่วงเข้ามาล่วงลงไปเลยครับโอ้ทีเด็ดครับมาโดนชุดใหญ่ครับโอ้โหเสียนับไปแล้วครับหมดยกที่1ครับแม็กซ์ The Global Fight ไปเสียนับในช่วงปลายยกที่1นะครับสำหรับทางด้านเจ้าทีเด็ดกธรรมกิจครับเจอแจ็คสันบราวน์จากสหรัฐอเมริกาเล่นงานเข้าไปชุดใหญ่ครับต้นขาซ้ายของทางด้านเจ้าทีเด็ดก็มีอาการเจ็บครับโดนย้ำโดนซ้ำเข้าไปตลอดครับช้าครับไปขวาเสิร์ฟมาก่อนครับทางด้านทีเด็ดโดนขวางหน้าเจาะเข้ามาดูเสียบเข้าหน้าเลยครับเอาละครับเสียไป1นับครับทางด้านทีเด็ดยกที่2กันต่อครับทำต่อในยกที่2ขยับเข้าหาเน้นกำปั้นมากขึ้นครับทางด้านแจ็คสันวงในขวางหน้าดักเสียบซ้ายดันแล้วเสียบดันแล้วแทงแยกออกมาครับทีเด็ดต้องช้าลงไปเลยครับหน้าเข้ามาวางด้วยแข้งขวาจับไหนได้เอามัดมากระชากเททิ้งเลยครับโอ้ล้มกลิ้งไปกลิ้งมาครับทางด้านเจ้าทีเด็ดขยับอีกทีครับเดินจี้เข้าหาเตะขาเจาะยางกำปั้นมาครับขวางหน้าดันแทงแทงอีกทีเหลี่ยมนี้ล้มลงไปโอ้ชุดใหญ่ครับจากทางด้านเจ้าแจ็คสันครับทีเด็ดเดินหน้าเวียงจะขวาในมากระชากเวียงไปอีกทีครับไม่ไหวเลยครับบอกมือยุติการชกครับล้มกลิ้งไม่เป็นท่าเลยครับทางด้านเจ้าทีเด็ดกอธรรมกิจนี่ครับจากสันบราวน์ครับจากสหรัฐอเมริกาวันนี้มาด้วยความแข็งแรงครับครับท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการในวันนี้เป็นชัยชนะของนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับจังหวะขวางกดมาเสียบกดมาแทงครับแล้วกระชากเหวี่ยงเข้ามาช้อนเข้าไปอีกทีกระชากกลิ้งไปกลิ้งมาครับเสียบขวาแล้วถักทิ้งครับกับแทกเข้ามาแล้วเสียบเสียบกระชากทิ้งออกไปดื้อๆเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีครับ Now let's hear the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook PageAfter just two rounds of action we have a winner by way of technical knockoutBlue Corner, Jackson Brown from the United States. You can watch the Global Fight Champion Challenge on every Wednesday and Thursday night, 6 p.m. Thai time on MCOT HD Channel 30 in Thailand. And you can watch it in high quality streaming anywhere in the world on the Max Muay Thai online. Please visit maxmuaythai.tv for more information. I'm Sam Max Muay Thai, thanks for tuning in. สวัสดีครับ